ชันชัยนี่ก็ประเภทหมัดดีครับ22ปีเท่ากันเลยนะครับส่วนสูงเนี่ยเป็นโมฮาเหม็ดครับที่สูงกว่าเล็กน้อยครับประสบการณ์เนี่ยอยู่ที่ชันชัยนะครับก็คุ้นหน้าคุ้นตาครับแล้วก็ผ่านสังเวียนไทยไฟลีกเนี่ยมา 2-3 ไฟแล้วครับไฟหลังเนี่ยถือว่าต่อยดีติดตาเลยครับประเภทจอมบวกจอมบู๊จอมลุยครับวันนี้มาเปิดหัวรายการไทยไฟก่อนเลยครับ18สิงหาคมนะครับวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงกลางเดือนครับมามันกันครับทุกวันอาทิตย์ครับสำหรับรายการไทยไฟลีกก็สำหรับในค่ำคืนนี้ครับอย่างที่เรียนไปเลยครับไฮไลท์ของเราอยู่ที่เมื่อรอบ Isuzu Thailand Championship ครับในพิกัด67กิโลกรัมวันนี้ในทีมภาคใต้ครับได้แก่ยอดพยัคฆ์หนุ่มทรเทพครับจะเจอกับทีมภาคอีสานเหนือก้องนภาศรีมงคลนะครับซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยโอ้โหคะแนนห่างกันเพียง3แต้มเท่านั้นครับวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าทีมอีสานเหนืออย่างก้องนภาชนะน็อกได้ครับจะทำให้มีแต้มเนี่ยไปเท่ากับทีมภาคใต้ครับโอ้โหแล้วก็โอกาสลุ้นเข้ารอบเนี่ยเปิดกว้างเลยนะครับตอนนี้วายครูเสร็จเรียบร้อยครับชันชัยเพชรหนองกี่ก็มีกรรมการสนองอุ้มอิ่มนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการอัญชลีกองรักและกรรมการสมชายกระโห่ทองครับวันนี้ได้ดูหลากหลายอารมณ์เลยนะครับคู่ต่อไปเนี่ยไทยอิหร่านครับและที่เหลือเนี่ยไทยครับแม่ว่าวันนี้นี่หลากหลายความมันเลยขวามือนี่ก็เจ้าหมูบินของเรานั่นเองนะครับก็เคยมาม้าดีกระโหลกแต่ตอนนี้เนี่ยเขาผอมลงแล้วนะชัยชาญครับหรือว่าเพชรพีรพลนี่วันนี้นี่มาถอดมงคลให้กับชาญชัยครับเคยมาม้าดีกระโหลกอยู่มุมนี้เลยฮะที่เขามาชกนะครับอะดูครับคู่นี้ยกแรกอย่ากระพริบตานะครับโอกาสนับน็อกโอกาสจบเร็วเนี่ยมีสูงเลยทีเดียวครับนี่ครับแม่หัวขาไปแล้วครับชาญชัยแข้งขวาครับเขาคอยนะโอ้ยจังหวะจิ้มครับใจหายใจคว่ำขวาครับเดินทางมาตรงๆเลยครับจังหวะจิ้มของเขาอะครับเราก็ขยับเข้าหาเลยครับมาหมัดแหมพยายามจิ้มลำตัวมาค่อยๆควบเข้าไปครับโดนสอยล่างโดนสะกิดข้างล่างไว้เตะซ้ายคืนครับแม่เตะต่อหน้าผู้บรรยายพอดีครับเสียงดังฟังชัดได้เข้าข้อครับนี่ครับโมฮาเหม็ดพยายามจะเตะตัดล่างก่อนครับชัยชาญนี่หนักแรงครับเดี๋ยวดูว่าจะมีจังหวะได้ฉายหรือเปล่าครับนี่ครับแม่โดนฮุกซ้ายนี่ชักจะเป๋เหมือนกันครับทางด้านมูฮัมหมัดยังไม่ได้ง่วงแค่เสียหลักแล้วก็ล่วง เอาลุยต่อครับลุยต่อแม่ของใครไปของใครแล้วครับแม่เข้าไปจะต่อยเขาครับแต่ว่าโดนสวนทางมาซะเองครับชาญชัยเพชรหนองกีแม่ทะเลทะล่าเข้าไปไม่ได้นะเขามีหมัดบวกหมัดสวนนะครับทั้งซ้ายหน้าและขวาหลังเอาเสียหลักอีกแล้วครับโมฮัมหมัดขยับเข้าไปกระชับพื้นที่ครับเลือดกำเดาไหลด้วยนะโดนหมัด 1-2 อีกแล้วหมัดขวามาครับอ้าวยากกันฟันครับแม่ร่วงซะนี่ครับกรรมการสนองอภิมบอกว่าอาจารย์อย่าไปล้างสิกำลังเค็มอร่อยเลยล้างหน่อยดีกว่าเนาะล้างซะหน่อยครับแม่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยครับจังหวะต่อยหมัดของชันชัยครับแต่ดูลูกบวกของโมฮัมหมัดทีจานี่นะครับโอ้ถือว่าอันตรายครับนี่เรียกเลือดที่จมูกของชาญชัยไปแล้วเดี๋ยวดูครับว่าจะมีอุปสรรคกับการชกหรือเปล่าครับแม่โมฮัมหมัดนี่ถือว่ามีความมั่นใจครับเอานี่ครับเอาแล้วครับเกี่ยวชาญชัยลงไปเกี่ยวแล้วเทครับก้นจับเบาลุกขึ้นมาแล้วครับชาญชัยครับแทงขวาโมฮัมหมัดชาญชัยขยับเข้าไปครับเอาเจอแข้งขวาอีกแล้วซ้ายเตะคืนขวาเตะจ่อล่างมาครับคนละแข้งคนละกาดคนละทางด้วยครับเมื่อสักครู่นี่สลับกาดไปครับอ่ะมายืนแบบนี้แล้วครับหมัดขวาเหวี่ยงไปครับโมฮัมหมัดหมัดซ้ายหมัดขวาหมัด1 2 3 4โอ้โหดูครับแค่จังหวะเข้าเบรกของเขาครับเรายังนิ่งแล้วรอสวนครับสวนกลับคืนยังไม่โดนขวาเตะจ่อล่างหมัดซ้ายมาขยับเข้าไปชาญชัยขยับเข้าไปครับเตะหนักๆเตะหนักๆเราไม่เน้นปริมาณครับเราเน้นแต่คุณภาพครับเอาแล้วครับแม่บวกทีเดียวครับโอ้โหนี่ฮะปล่อยให้ทางด้านมูฮัมหมัดเนี่ยสอยอยู่หลายหมัดครับก่อนจะเอาคืน1หมัดลุกไม่ลุกครับลุกไม่ลุก
แม่เหมือนพระอื่นพระอมครับโอ้โหไปซะแล้วครับแม่เกือบว่ายิ้มลงอกเลยโดนเหมือนกันนะโดนครับเดินเข้าไปอ่ะโดนเหมือนกันนะเลือดกำเดาไหลเลยอ่ะนะครับชาชัยอ่ะเส้นด้วยเลือดชัยชนะนี่นะโดนก่อนด้วยนะครับโมฮัมเหม็ดนี่ทำเอาชาญชัยได้เกือบครับเนี่ยมาได้ฮุกซ้ายครับแม่จังหวะโอ้เนี่ยเหมือนกุมที่กระบอกตาครับเนี่ยโอ้ล่วงเลยครับดูมุมนี้น่าจะเห็นเปรี้ยงนี่ครับแม่เข้าตาครับตาลอยเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้บนเวทียังลอยอยู่แต่ว่าอยู่ในการดูแลของคุณหมอกิตติศักดิ์สังขาชาตินั่นแหละครับเนี่ยหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายแล้วไปเลยและผลการตัดสินนะครับ the winner by technical knockout black corner ชาญชัย from นนทบุรีก็เก็บชนะได้อย่างสวยงามอีก1ไฟครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาไทยปะทะกับอิหร่าน